วันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่เอ่ยจันทร์ที่เท่าไหร่วันนี้19ครับวันจันทร์ที่19นะคะกรกฎาคมคาบแรกที่จะเรียนในวันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะตัวนี้นะคะจะใช้หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะเรื่องที่จะเรียนต่อไปนี้เป็นเรื่องของตัวอักษรไทยนะมาดูตัวชี้วัดนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกและเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวเลขไทยได้นะคะอันนี้คือตัวชี้วัดก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นั่นเองมาดูตัวอักษรไทยนะคะประกอบไปด้วย4ส่วนสำคัญนะคะคือพยัญชนะไทยสระในภาษาไทยวรรณยุกต์ไทยและตัวเลขไทยนะคะอันนี้คือตัวส่วนประกอบของตัวอักษรไทยประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะไปดูตัวแรกนะคะพยัญชนะไทยก่อนนะคะว่านักเรียนลืมกันไปหรือยังท่องกอไก่ถึงทอนกคู่กันได้ไหมได้ค่ะได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนดูที่หน้าจอนะเมาส์ครูชี้ไปตัวไหนนะคะให้นักเรียนท่องนะคะเหมือนกับที่เราเรียนตอนอนุบาลเลยอันนี้คือการทบทวนนะคะเริ่ม
หอหีบนะคะอันนี้คืออักษรสูงนะถ้าคำไหนขึ้นต้นด้วยตัวพวกนี้ทั้ง11ตัวเป็นคำที่อยู่ในอักษรสูงทั้งหมดนะคะต่อมามาดูอักษรกลางอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานจอชดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างถ้าคำใดขึ้นต้นด้วยพยัญชนะพวกนี้นะคะเป็นอักษรเป็นคำที่อยู่ในอักษรกลางนะคะต่อมาอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเนี่ยจะมีเยอะเลยมีทั้งหมด24ตัวนะได้แก่คอควายคอโคนคอระฆังงองูชอช้างชอโซ่ชอเชอร์ชอหญิงพนังบนโทคอถุงเข้านอนเนนทอทหารนะคะคอทงนอหนูคอพานคอฟันคอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาฮอนุคู่อันนี้เป็นอักษรต่ำนะอักษรกลางอ่ะอักษรสูงมี11ตัวอักษรกลางมี9ตัวอักษรต่ำมี24ตัวนะคะต่อมามาดูสระในภาษาไทยนะคะเมื่อกี้เป็นพยัญชนะไทยไปแล้วอันนี้เป็นสระในภาษาไทยเขาบอกว่าสระในภาษาไทยมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวมีเสียงสระและรูปสระที่แตกต่างกันซึ่งเราจะได้พบจากคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นนะคะมาดูคำว่าอะไรคำนี้คำแรกก็คำว่าก็นะคะก็ค่ะใช่คำที่สองวันวันกับวันขาดอ้านขาดค่ะดำดำกับน้ำน้ำต้มต้มค่ะมีมีกับตีตีตีบค่ะตื่นค่ะตื่นกับตื่นตื่นค่ะจุกจุกกับคุยคุยคุยค่ะด่าด่ากับนะนะด่านะห้าห้าสระอีปริปริกับอีอิมปริอิมสระอือถือกับดึก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 ชื่อกับสระอือชื่อกับซื้อซื้อซื้อปูปูกับปูกับลูกสระเอเละค่ะเละเละค่ะเละนะเละต่อมาเนี่ยดูเทปเทปกับเอ็นเย็นเอ็นค่ะแก่แก่กับแก่แก่แก่โต๊ะโต๊ะค่ะโต๊ะค่ะโต๊ะค่ะขอ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 ล็อกกับช็อปช็อปหือ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 กับหือนะคะสระเออต่อมากับหือเอกับเอกกับเอกแพะกับแพะแพะแพะแข็งกับแข็งกับโบโบกับโยโยโยค่ะข้อข้อกับท้องท้องข้อนะท้องกับท้องท้องค่ะอันนี้เลอะกับเลอะ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 ปอรอเปิดนะคะเกิดเหลือเหลือ
เอียเอียของเสียงอยู่บนตัวอักษร4รูปนะคะโดยเสียงสามัญจะไม่มีรูปนะอ่ะวรรณยุกต์ไทยมีทั้งหมดกี่เสียงเอ่ยใครจำได้วรรณยุกต์ไทย44ค่ะฮะอนัพยัญชนะ44อ่ะ4ครับนี่ไงครูถามว่ามีกี่เสียง5ค่ะมี5เสียงแต่มีแค่4รูปนะคะ5เสียงได้แก่เสียงอะไรคะหนึ่งเสียงค่ะไม่โทรครูไม่โทรค่ะไม่ใช่เสียงแรกเลยค่ะที่มันไม่มีรูปคือเสียงอะไรเสียงสามัญอ่าต่อไปเสียงสามัญแล้วก็อะไรคะเอกค่ะเอกอ่าต่อไปเสียงโทโทเสียงตีตีค่ะและสุดท้ายคือเสียงตะวันตะวันนะคะมี5เสียงคือสามัญเอกโทตีจตวาแต่มีแค่4รูป4รูปก็คือสามัญเนี่ยจะไม่มีรูปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่นะมันก็จะเหลือเอกโทตีจตวานะคะที่จะต้องเขียนรูปลงไปนี่นะคะคือเสียงของวรรณยุกต์นะคะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและจตวานะคะเสียงโทอ่ะคราวนี้อันนี้คือรูปวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์มีแค่4รูปนะคะขีดข้างบนตัวนี้ถ้าอยู่บนตัวอักษรเรียกว่าไม้เอกนะคะอยู่บนตัวอักษรแบบนี้เรียกว่าไม้โทแล้วเหมือนเลขไม้โทนี้นะคะเรียกว่าไม้ตรีนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกแบบนี้เรียกว่าไม้จัตวาไม่รู้อ่ะคราวนี้มาดูตัวเลขไทยบ้างนะคะตัวเลขไทยมีตัวเลขไทยมี10ตัวนะอันนี้ครูว่าน่าจะง่ายนะอันนี้คือตัวเลขไทยนะคะ0 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ตัวเลขอาหรับนะตัวนี้ตรงกลางจะเป็นภาพแสดงจำนวนของตัวเลขนั้นๆนะคะอันนี้ครูว่าง่ายอยู่แล้วอันนี้เลข6ถึงเลข9นะคะเมื่อกี้เลข0ถึงเลข5อันนี้6ถึง9อ่ะใบงานเปิดใบงานวิชาภาษาไทยใบงานที่7ค่ะจะเป็นรูปแบบนี้เลยมีทั้งหมด10ข้อนะคะเมื่อก่อนเรียนแล้วก็เขียนชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะเปิด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 แล้วค่ะโอเคเปิดแล้วค่ะอ่ะมาดูนะคะข้อแรกคำว่าอะไรเอ่ยข้อที่1คำว่าอะไรคะครูไปงานที่เท่าไหร่นะคะครูข้าวค่ะไปงานที่7ค่ะวิชาภาษาไทยที่ไปงานที่เป็นช่องตารางคือต่อจากครั้งที่แล้วเลยค่ะวิชาภาษาไทยสระอ่าคนอายุมาดูข้อแรกค่ะคำว่าข้าวพยัญชนะคือตัวอะไรคะขอไข่ค่ะขอไข่ครับขอไข่สระคือสระอะไรสระอาครับสระอาวอแหวนตัวสะกดตัวสะกดอะไรถ้าครูไม่ได้เขียนแบบนั้นมันเขียนไม่ได้นะเรียนมันเขียนสระอาไม่ได้
จะต้องมีคำด้วยถึงจะเขียนตัว R ได้พยัญชนะอะไรอ่ะแล้วตัวสะกดคือตัวอะไรคะวแหวนตัวสะกดตัวแหวนค่ะตัวแหวนวันอายุกว่ามีไหมโทรไม่โทรครับอ่ะวันอายุไม่โทรค่ะรอรอนะลูกตรงนี้อ่ะต่อมาคำว่าแก้มคำว่าแก้มพยัญชนะคือกอไก่ครับกอไก่ไก่ค่ะสระคือสระแอค่ะสระแอค่ะตัวสะกดคือมอม้าค่ะมอม้ามอม้าวรรณยุกต์คือไม้โทค่ะไม้โทค่ะไม่ใช่ขีดแล้วก็สระค่ะขีดแล้วก็ทำมาเยอะขีดแล้วก็มีเขาวันอายุขีดแล้วต่อมาข้อที่3คำว่าคล้องคล้องพยัญชนะคือคอควายค่ะคอควายคอควายค่ะสระคือสระมีสระไหมไม่มีค่ะมีค่ะสะกดดีๆสระอะไรหรอกสระอะไรคะอ่างสระอค่ะมันคือสระอนะคะสระอคืออ่างตัวเดียวนะคะคอรออใช้สระอนะคะในการสะกดตัวสะกดคืออะไรงูค่ะและมีวรรณยุกต์ไหมคะมีค่ะมีค่ะมาอะไรไม่โทรค่ะไม่โทรค่ะนะคะไม่โทรรอโอ้เราก็สะกดอย่างนั้นเหรอคะใช่ป่ะต่อมาคำว่าโต๊ะนะคะโต๊ะนี่คือลมเลยเอาเดี๋ยวพยัญชนะคือต่อเต่าต่อเต่าค่ะต่อเต่าครับต่อเต่าคืออะไรคะโต๊ะครับโอ๊ะครับโอ๊ะสระโอ๊ะนะคะสระโอ๊ะต้องมีขีดแต่ถ้าคุณเขียนไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เขียนเริ่มเขียนแล้วแต่ล้มเนี่ยสะกดยังไงเนี่ยล้มปะอุเหมือนกันแบบแล้วตัวสะกดมีตัวสะกดไหมคะคำนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแล้ววรรณยุกต์มีไหมมีค่ะมีครับวรรณยุกต์เขียนอะไรไม่ใช่เสียงเสียงวรรณยุกต์เสียงตรีนะคะเสียงตรีเสียงตรีอะไรตัวไม่ไปนะแข่งใช่ป่ะไม่ได้นะพยัญมันไม่นิ่งครูพิมพ์เอาไม่ได้เหรอคะใช่ค่ะมันจะต้องให้พิมพ์เป็นคำเท่านั้นต่อมาคำที่5คำว่าล้มนะคะคำว่าล้มมีพยัญชนะคือลอลิงลอลิงค่ะสระคือไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีค่ะสะกดดีๆสระอะไรสระโอค่ะสระโอค่ะสระโอครับไม่รู้ทุกสระโอค่ะและมี
ตัวสะกดไหมคะมีครับตัวสะกดคือมีครับมามาและมีวรรณยุกต์ไหมมีครับวรรณยุกต์คือวรรณอะไรคะไม่โทรครับไม่โทรค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6นะเขาให้เนี่ยเขากำหนดสระวรรณยุกต์ตัวสะกดมาให้นะคะพยัญชนะก็กำหนดมาให้เขาให้นักเรียนเขียนคำลงไปว่าคำเนี้ยที่เราจะต้องเขียนอ่ะมันคือคำว่าอะไรนักเรียนช่วยกันสะกดนะข้อที่6ขอสระอะไรคะขอสระแอกค่ะแอกแข็งงูค่ะแข็งค่ะคำนี้คือคำว่าแข็งค่ะคำว่าแข็งเติมคำว่าแข็งลงไปค่ะเติมแล้วค่ะโอเคต่อมาคอควายสระโอค่ะพยัญครับสระโอมันเป็นพยัญมันเป็นสระอ่ะข้อที่4กับข้อที่5นักเรียนเอาคำนี้ไปใส่เลยหนูใส่สระโอแล้วก็สระอ่ะค่ะใช่ใช่ข้อที่แล้วคือเขียนผิดข้อที่5นักเรียนข้อที่4กับข้อที่5นักเรียนแก้ตามครูด้วยนะค่ะค่ะข้อที่7ข้อที่7คำนี้คือคำว่าอะไรคอคนค่ะคนครับคนนะคะมีสระโอแต่ว่าเวลาเราเขียนนะเป็นคนนะคะคำว่าคนคอโอนอคนอะไรเป็ดไม่ใช่คอเป็ดมันไม่ตรงนี้ต่อมาข้อที่8ค่ะสระเอกนะคะปอเอกดอเป็ดคำว่าเป็ดนะคะคำว่าเป็ดตัวเนี้ยมันเป็นการผสมคำนะคะเป็นการผสมคำโดยการที่เสียงวรรณยุกต์เนี่ยมันจะไม่ออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์ก็เลยไม่ได้เขียนนะเพราะว่าคำเนี้ยเวลาสะกดแล้วมันได้คำที่อยู่ข้างหน้านะคะเปิดครับครับฮะเปิดปิดครับไม่เปิดหรอคะไม่ได้เปิดหรอคะเฮ้ยสระเออทำไมครูวางไปสระเอได้ยังไงโอเคมันคือสระเออสระเออเราเปิดครับใช่ใช่ใช่มันคือเปิดทำไมครูวางไปสระเอใช่สระเอโอเคค่ะมันคือสระเออดีนะที่มีเพื่อนเตือนอ่ะเปิดใช่เลยสระเออนะนักเรียนใครจะทำอ่ะต่อมาข้อที่9มามันนี่คือสระอะนะนักเรียนมันค่ะมันค่ะมออะนอมันนี่แหละค่ะเปิดอะไรเอกปอเด็กข้อที่10ข้อสุดท้ายรออันนี้สระอะไรสระมีสระเอกับสระอาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าสระอะไรคะสระเอกครับสระเอกรอเอกก็อีกก็เล็กค่ะเล็กค่ะคำว่าเล็กค่ะเล็กค่ะเล็กเห็นแล้วค่ะคุณครูค่ะหนูตกแต่งเลยนะคะคุณครูค่ะหนูตกแต่งเลยนะคะระบายสีให้สวยงามเลยค่ะโอ้แล้วก็ตกแต่งเลยนะคะ
ค่ะ